สวัสดีครับวันนี้ผมเอกเฉเอมนะครับก็จะมารีวิวกีตาร์โกธาคุทาม่ารุ่นเฟดริกนะครับหรือว่าเฟดริกที่เป็นกีตาร์ระดับพรีเมียมเลยเป็นกีตาร์ออลโซลิดเลซิด้าผมรู้สึกว่าตัวกีตาร์เนี่ยค่อนข้างจะเบาเวลาที่เป็นไม้โซลิดซีด้าท็อปเนี่ยตัวไม้หน้ามักจะบางเป็นพิเศษแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับทำให้เสียงค่อนข้างโปร่งกังวานมากๆอย่างตัวนี้เนี่ยเวลาผมเล่นโน้ตเสียงกลางจะให้โทนที่ค่อนข้างจะอุ่นนุ่มแต่ว่าเคลียร์ชัดเจนนะครับอย่างประมาณแบบเสียงกลางจะชัดนุ่มแล้วก็มีความเฉพาะตัวแล้วก็สัมผัสของตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าเป็นออลโซลิดแล้วนะครับไม้หน้าเป็นโซลิดซีด้าท็อปแบ็กกับไซด์ก็เป็นโซลิดอินเดียนโรสวูดนะครับลายสวยมากเลยฟิงเกอร์บอร์ดครับฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เนี่ยสีดำๆเข้มๆแบบนี้ก็คือเป็นไม้เอโบนีแอคชั่นเล่นได้ง่ายตรงนี้เซตติ้งมาก็คือมาปุ๊บผมก็เล่นได้เลยไม่ต้องปรับแอคชั่นหรืออะไรเลยนะครับมามาตรฐานเลยส่วนบริดจ์เป็นไม้อินเดียนโรสวูดก็เป็นไม้เดียวกับแบ็กกับไซด์นะครับนัทครับเป็นจีโนอินโบนเป็นกระดูกที่ให้เสียงกลางแข็งแรงตอบสนองเสียงเมโลดี้หรือเสียงโน้ตที่ต้องการแอคชั่นแข็งๆนะครับแบบชัดๆเลยเสียงจะไม่ทุ้มไม่จมลงไปนะครับเวลาเล่นออกมาเสียงดังพุ่งชัดเจนเดนามิกก็สามารถจะปรับเล่นระดับเสียงดังเบาได้ค่อนข้างจะแตกต่างพอสมควรเลยตัวเพลงก็เป็น Indian Rosewood นะครับส่วนลูกบิดก็จะเป็นลูกบิดสวยตรงผมชอบตรงลูกบิดเป็นไม้สีทองแล้วก็ด้านลูกบิดเป็นไม้สัมผัสแล้วรู้สึกว่าคลาสสิกดีนะครับ Purfling สวยงามครับเห็นไหมครับลาย Purfling จะเป็นแบบ Vintage แล้วก็รวมทั้งตัว Rosette ด้วยนะครับจากที่ได้ลองตัวนี้เนี่ยผมชอบโทนเสียงกลางเวลาเล่นเพลงคลาสสิกหรือว่าเวลาเล่นอะไรที่มันจะต้องเป็นทำนองหลักๆเด่นออกมาเนี่ยเสียงกลางจะทุ้มไม่บาดหูแล้วก็ไล่ระดับไปอยู่สู่เสียงเบสได้ค่อนข้างดีนะเวลาแบบเล่นเสียงกลางไปนะครับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ไกลๆเนี่ยก็มักจะได้ยินเสียงกลางก่อนไวเบรชันหรือว่าไวเบรทของเสียงเนี่ยออกชัดเพราะว่ากีตาร์เนี่ยอะคูสติกดีมากนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงตัวท็อปไม้หน้าเนี่ยฟินิชหรือว่าเคลือบด้วยแบบกลอสแบบเฟรนช์โพลิชเฟรนช์โพลิชก็คือการเคลือบเงาของกีตาร์แบบยุคดั้งเดิมที่เอาตัวน้ำยามาวนทับไม้หน้าไปเรื่อยๆใช้เวลานานแล้วก็ต้องใช้ความปราณีตของช่างค่อนข้างสูงนะครับสัมผัสของ French Polish เนี่ยจะค่อนข้างจะบางกว่า
แบบอื่นแล้วก็ให้เสียงที่เป็นธรรมชาติมากกว่าในขณะเดียวกันก็คือตอบสนองการคลายความชื้นของไม้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบกีตาร์ตัวนี้เนี่ยผมว่าอยากจะให้มาทดลองฟังเสียงหรือทดลองเล่นที่ร้านวัวมิวสิกเสียงดังกังวานมากนะครับรวมทั้งตัวนี้ก็จะมากับฮาร์ดเคสที่เป็นไฟเบอร์เคสอย่างดีเลยใครชอบเคสหรูหราหรูๆแล้วก็โปรเทคหรือปกป้องกีตาร์ตัวนี้ได้เป็นอย่างดีเนี่ยผมว่าต้องชอบเคสของเขาแน่ๆนะครับเป็นไฟเบอร์เคสที่เข้ารูปเป็นคอนทัวร์ตามรูปกีตาร์แล้วก็ไม่ใหญ่ด้วยเพราะว่าเคสทั่วไปจะค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเคสของกีตาร์คลาสสิกอ่ะจะค่อนข้างเล็กแล้วก็น้ำหนักเบาพกพาไปไหนได้สะดวกไม่ต้องกลัวกระแทกไม่ต้องกลัวของหล่นทับเลยล้มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไฟเบอร์เคสแข็งแรงมากมีสายสะพายให้ด้วยนะครับใครอยากเป็นเจ้าของก็สามารถสอบถามได้กับทางร้าน World Music ครับ